เพื่อนวันนี้ผมก็เจอคีย์เวิร์ดดีๆอันนึงนะครับก็จดโดเมนไปแล้วเรียบร้อยนะครับ sockmonkey.costume.us เพราะว่า .com.net.org ไม่ว่างก็จด .us ก็ราคาใกล้ๆกันนะครับประมาณ9เหรียญครับก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตพอได้ปั๊บเราก็จะไปกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ในโฮสต์ครับแล้วก็ไปที่โดเมนที่เราจดเมื่อกี้นะครับที่อยู่หน้า2name.com ผมจดประมาณ100กว่าโดเมนแล้วครับที่อื่นก็มีบ้างดูนะครับกำหนดname server ก่อนนะครับก็เอาออกทั้งหมดครับแล้วก็เอา name server ใส่เข้าไปนะครับ delete ออก delete ของเดิมออกก่อนแล้วก็เอา host creator ผมใส่เข้าไปใช้ host creator ก็ดีครับไม่มีปัญหาดีครับแต่ว่าก็จะเต็มอยู่แล้วนะครับตัวไหนไม่ได้ใช้ผมก็จะเอาออกเสร็จปั๊บเราก็ไปที่ account เลยครับนะครับเราแอดเสร็จแล้วมาดูตัวของนะครับการค้นหาตรงมากในสหรัฐ 4,400 ครั้งต่อเดือนดูนะครับ competition high แล้วมาดู Google Insight for Search แนวโน้มเนี่ยมันจะขายดีช่วงเดือนกันยายนนะตุลาคมแล้วก็ตุลาคมถ้าทำเว็บตอนนี้ก็น่าจะทันนะน่าจะได้ที่หนึ่งแบบแน่นๆน่าจะฉลองขายดีแนวโน้มแต่ละปีก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะในปีนี้สมมติในปีนี้12เดือนที่ผ่านมาก็พบว่าขายดีช่วงเดือนตุลาคมนะน่าจะประมาณนะครับเห็นไหมครับโด่งยอดขายโด่งช่วงตุลาคมเดี๋ยวผมปรับใหม่นี่ครับนี่ครับช่วงตุลาคมขายดีนะครับแล้วก็ตกแล้วก็จะขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเป็นวงจรไปนะครับก็ทำเว็บตอนนี้แหละครับกว่าช่วงมันจะขายดีก็น่าจะถึงช่วงที่เว็บได้ที่หนึ่งของ Google พอดีนะครับก็มีหลายหลายรักนะครับที่ขายดีจะเก็บข้อมูลหลายปีดูก็ได้ก็จะเห็นว่าหลายหลายรักนะครับที่ขายตัวนี้ดีนะครับเนี่ยครับก็คือรักที่เข้มเข้มเนี่ยครับก็คือขายได้ขายดีมีการเสิร์ฟนะก็ตัวนี้มีเติม S บ้างไม่เติม S บ้างแต่ว่าดูแล้วในเนี่ยก็คือไม่เติม S ดีกว่านะครับก็ลองดูนะครับคราวนี้เรามาดูตัว market summary วิเคราะห์ไว้ดูนะครับที่1ทุกอันเพจแรง1111หมดนี่คือหมูติ้วที่มันหลงเข้ามานะครับไม่มีลิงก์เลย Amazon เพจแรงก็เป็น0คราวนี้ล่ะครับเราจะกินมันแล้วที่หนึ่งก็คือ eBay นะครับเราจะกินมันเลยครับเราจะกินให้อิ่มหนำสำราญเลยครับนี่คือคีย์เวิร์ดหมูติ้วเพราะว่านะครับลองดูนะครับฝากเป็นที่อเมริกาให้คุณดูนะครับหมูติ้วเพราะคอมเพทิชั่นไฮนะครับการแข่งขันการลงโฆษณาสูงมีการค้นหาถึง 4,400 ครั้งต่อเดือน Google Search Network อีก 12,000 ครั้งนะครับแล้วดูแนวโน้มดีต่อเนื่องมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นทุกปีครับยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็จะไปขายดีช่วงเดือนตุลาคมซึ่งน่าจะเป็นช่วงวันฮาโลวีนอะไรผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีหลายรักซื้อและผมก็จดโดเมนไปเรียบร้อยแล้วนะครับลงโฮสต์แล้วนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปก็คือติดตั้ง WordPress ลงไปในโดเมนนี้ก็คือโดเมนเนี่ยครับตรงๆเลย costmonkeycostume.us ซึ่ง .us ก็ดีเทียบเท่ากับ .com และอาจจะดีกว่าเพราะว่า Bing หรือว่า Yahoo ก็ชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นลงมือจัดการกันเลยแล้วกันครับขอบคุณครับผมครับ